ทำงานให้เหมือนไปเที่ยวนะคะวันนี้เราไปประเมินแปลงกาแฟนะคะก่อนอื่นไปที่กลุ่มเกษตรกรนะคะหลังจากนั้นออกเดินทางด้วยรถโฟวินนะคะรถทั่วไปไปไม่ได้นะคะทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ต้องมีโคลนมีดินทางดินขึ้นลงลำบากนะคะเปลี่ยนรถเสร็จแล้วเราก็ไปกับเกษตรกรนะคะเกษตรกรเป็นคนพาไปเจ้าของสวนแบบนี้เลยนะคะเส้นทางก็คือลาดชันภูเขาแล้วก็ภายท่ามกลางป่ายางนะคะทางก็ค่อนข้างเล็กๆแล้วก็หลีกกันลำบากเหมือนกันนะคะเดินทางไปค่อนข้างไกลนะคะเกือบชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงเป้าหมายของเราอันนี้ก็ต้องผ่านป่ายางแล้วก็ขึ้นเนินเขาไปไกลมากทีเดียวนะคะสวนแรกที่จะไปวันนี้ข้ามเขาประมาณวิ่งเป็นวงกลมเลยนะคะเดินทางไปถึงใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะคะระหว่างเส้นทางก็ได้ชมบรรยากาศของหุบเขาและก็ช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะก็จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็วัชพืชก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสวนยางพาราส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะปลูกเป็นหลักเลยนะคะในแถบนี้เนื่องจากว่ายางพารานั้นเป็นพืชที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีมีรายได้ตลอดทั้งปีสามารถกรีดได้ตลอดนะคะอันนี้จะมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะก่อนจะเข้าแปลงเดินข้ามสะพานไม้ไผ่แบบนี้นะคะทุลักทุเลพอสมควรพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ300เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลอันนี้ก็เป็นสภาพของการผลิตของเกษตรกรรายนี้นะคะคือจะใช้กากกาแฟมาใส่ต้นกาแฟด้วยมีกาแฟสีม่วงด้วยนะคะอันนี้พี่สุปานีนะคะในนามของกาแฟชื่นเลยนะคะบางท่านอาจจะเคยชิมรสชาติเนาะของกาแฟจากจังหวัดเลยส่วนนี้จบแปลงที่1เราไปแปลงที่2กันนะคะแปลงนี้เดินตามหากันโอ้โหแบบเหมือนเขารู้ว่าเรารู้ทางจริงๆเราไม่รู้นะคะแล้วก็หลงกันกว่าจะหากันเจอนะคะคนนี้ก็ขับรถออกไปตามเรานะคะหลงไปเป็นเกือบชั่วโมงนะคะเพราะว่าทางมันแคบไปยากแล้วก็ไม่ใช่รู้ทางนะคะตรวจส่วนนี้เสร็จก็ออกมาอีกส่วนหนึ่งนะคะไปอีกส่วนหนึ่งส่วนที่3นะคะส่วนที่3นี่ก็ค่อนข้างสวยเลยแกมีต้นสะตอด้วยสะตอแกดกมากแกเอาสตอมาให้เป็นหอบเลยนะคะแปลงแกก็จะมีแหล่งน้ำแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้นกาแฟก็ค่อนข้างที่จะสวยนะคะแปลงนี้ได้เวลาเที่ยงเลยมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ครบทุกแปลงนะคะวันนี้เรามีเป้าตรวจ5แปลงแล้วก็เข้าทั้งทีต้องตรวจให้ครบหิวกันก็ต้องหาอะไรออกมาทานนะคะระหว่างเส้นทางแล้วก็ดูบรรยากาศนะคะมาถึงไร่ที่4นะคะไร่ของแม่ราตรีนะคะก็เป็นไร่ที่มีการปลูกแบบผสมผสานค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็พืชพันธุ์อะไรแกก็ค่อนข้างเยอะนะคะเปลี่ยนรถอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในไร่นะคะไร่นี้ก็สวยมากพอสมควรเลยทีเดียวแกมีการจัดการต้นค่อนข้างดีนะคะมีการใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชแล้วก็ดูแลได้ดีตรงนี้ก็สูงกว่า360กว่านะคะก็ใช้ปุ๋ยแล้วก็แกบอกแตกยอดยาวยอดสวยดียอดโตเร็วอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ทางเข้าสวนนะคะสภาพคือทุลักทุเลพอสมควรต้องเอารถไถเข้าไปนะคะเข้าไปถึงสวนนี้แล้วก็ประเมินสวนแล้วก็ดูสภาพต่างๆนะคะตามข้อกำหนดที่เราจะประเมินนะคะหลังจากนั้นก็ออกมาเพื่อที่จะตรวจสวนที่5นะคะแต่เนื่องจากว่าบ่าย2กว่าแล้วนะคะเกษตรกรเลยมาพามาทานอาหารนะคะที่อีกสวนหนึ่งก่อนจะเข้าสวนนี้นะคะแปลงสุดท้ายของเรานะคะไร่กาแฟแกก็สวยนะคะเป็นทางเนินขึ้นไปจะมีการทำกับดักมอดเจาะผลกาแฟด้วยนะคะนี่สภาพแปลงของแกก็ประมาณ350กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะแปลงนี้ก็ต้นกาแฟก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดูแลได้ดีพอสมควรนะคะแปลงนี้ก็เป็นแปลงสุดท้ายก็ค่ำพอดีค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ